พราะเวลาเกิดการไหม้ปุ๊บร่างกายท่านจะร้อนธาตุไฟเพิ่มขึ้นเลยครับเห็นไหมธาตุไฟเพิ่มขึ้นพอธาตุไฟเพิ่มขึ้นมันไปเผาผลาญอะไรน้ำตาลในเลือดไขมันในเส้นเลือดมันจะแปลงไขมันไปเป็นพลังงานได้โดยง่ายครับเปลี่ยนจากไขมันและน้ำตาลนั้นมาเป็นพลังงานได้โดยง่ายก็คือตัวเบิร์นเนี่ยเมตาบอลิซึมภาษาแพทย์เขาเมื่อกี้บอกว่าแต่ยังบอกว่ามันจะชุ่มภายนอกก็คือเหงื่อนั่นแหละเหงื่อออกเหงื่อแตกเลยล่ะครับทำอย่างนี้เหงื่อแตกเลยใช่ไหมตอนนี้เหงื่อแตกเห็นไหมแค่ในกระดาษเหงื่อแตกเนี่ยแปลว่าภายในมันเบิร์นแล้วต่อไปก็รอแต่คำว่าสดชื่นผลมันคือสดชื่นแอคทีฟตอบสนองเสียงเราเร็วไม่ว่าจะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสจะเร็วรับรู้เรียนรู้ได้ง่ายนะวินิจฉัยอะไรได้ง่ายอ่านหนังสือยิ่งข้าราชการเนี่ยนะระเบียบมาจากอะไรต้นทางคืออยู่หน้าตักนี่แหละนะเข้าระเบียบข้อไหนมันจะปิ้งไปทีมันก็จะเสร็จง่ายสิครับทีนี้อ้างถึงระเบียบข้อนั้นข้อนี้ได้ราชการจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเวลามีเพราะว่าทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบของกฎและกฎหมายระเบียบของกรมระเบียบกระทรวงก็คือกฎกระทรวงใช่ไหมกฎหมายคือกฎหมายของกระทรวงครับถามว่าอยู่ภายใต้กระทรวงอะไรครับราชการเมื่อก่อนกระทรวงศึกษาธิการบัดนี้วิจัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะขึ้นตรงกับมหาลัยค่ะมหาลัยมหาวิทยาลัยเอกชนหรือเทคนิคกรุงเทพราชมงคลกรุงเทพราชมงคลเป็นเทคนิคกรุงเทพเข้าใจฮะราชมงคลก็แล้วกันนะฟังให้ดีข้ามเจ้าพระยานี่ก็เป็นราชมงคลเนี่ยนนท์ใช่ไหมฮะนี่ครับครับที่นนท์เนี่ยเจ้าพระยาเป็นอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพนังกล่าวนี่ก็คือราชมงคลเหมือนกันแล้วก็ที่พระรามเจ็ดก็คือราชมงคลธัญบุรีสองนั่นธัญบุรีธัญบุรีมีอีกสามนั่นพี่ว่าไงสี่ตรงไหนผมมีทั่วประเทศค่ะศรีวิชัยล้านนาโอเคฟังให้ดีนะก็แปลว่าตอนนี้อยู่ในกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมครับโอนไปเรียบร้อยใช่ไหมครับดีมากที่เรียนเข้าไปวิจัยเมื่อกี้เนี้ยฟังให้ดีนะผมกำลังจะมอบความคิดตรงนี้เอาไว้ให้กับกระทรวงอุดมศึกษาเช่นเดียวกันผมบอกว่านี่คือของใหม่อุดมศึกษาของใหม่ยินดีจับมือกันเรื่องสุขภาพเป้าหมายผมคือรางวัลโนเบลชั้นมากนะครับผมว่าไม่มีอะไรที่สองมือเปล่าขอลุงหงอกจะรักษามนุษย์ไม่ได้พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมจะรักษาได้หมดรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดจำนะฮะเนี่ยผมบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดมันเป็นความคิดของเขาที่วันคือคนเกิดก่อนและคนเกิดก่อนที่อยู่ฝั่งตะวันตกนับไปถอยหลังประมาณ60ปีล่วงมาแล้วเอา70ก็ได้อ่ะมันมีมูลนิธิหนึ่งเกิดขึ้นมาที่อเมริกาให้ทุนการศึกษาในเรื่องของสาธารณสุขมูลนิธิที่ว่านั้นคือ Rockefellerอาผมเป็นนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์อยู่ที่อุบลอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่กรมสุขภาพจิตอาผมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเลือกอธิบดีกรมณวันนู้นนะครับรุ่นของหมอฝนแสงสิงแก้วณวันนั้นท่านเป็นปลัดกระทรวงหมอฝนแสงสินแก้ว
อาผมกับหมอฝนหมอฝนมาจากนครพนมธาตุพนมอาผมมาจากอุบลมาพักที่เดียวกันคือวัดบวรเป็นลูกศิษย์วัดหมอฝนไปจบม.8อาผมจบม.6ท่านก็จะเป็นปลัดกระทรวงซะเพราะไอ้ม.8นี่แหละระดับการศึกษาใช่ไหมเอาล่ะอาผมก็ได้ทุนเหมือนกันไปศึกษาก็ไปเอาความรู้ของเขาจะเรียนมันเสร็จสับมาถึงกับบริหารจัดการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาตลอดโอเคนะเป็นมาหนึ่งที่หนองคายอุบลสุราษฎร์ธานีครับหนองคายเป็นเรื่องราวของแพทย์ทั่วไปแต่อุบลเป็นโรงพยาบาลโรคจิตสุราษฎร์ก็โรคจิตเหมือนกันก็ไปเกษียณตรงที่เป็นโรคจิตลาก่อนที่จะเกษียณเหลือประมาณสัก2หรือ3ปีบอก1มันอยู่ไกลบ้านด้วยสุราษฎร์กับอุบลลูกหลานที่กรุงเทพหมดมันไปมาลำบากก็ลาจากราชการใช้รถจิตเป็น2หรือ3ปีที่เหลือนะก็ทำอะไรต่างๆเอาไว้ให้กับทางด้านสุราษฎร์อำเภอพุนพินเนี่ยโอเคนั่นคือประวัติของพ่อของอาก็ได้รับทุนเข้าให้หมดที่อยู่ของกินการเดินทางยังไม่เหลือกลับบ้านนะทุนให้เยอะนะฮะก็เอาความรู้เข้ามาหมดที่ไหนได้เขาก็สร้างเครื่องมือแพทย์มาสร้างโรงงานยามาเสร็จสรรพก็ใช้ของเข้ามาตลาดก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขาเข้าย้อนก็ก้อนเนื้อให้เราหน่อยนึงในฐานะประเทศด้อยพัฒนาแล้วก็แบบก็ดีใจคนได้ทุนโอ้ยเดินเป็นที่ไหนแล้วลอยแกนะมาถึงวันนี้เขาครับมันครอบงำทุกมิติเขาก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเมื่อค้นพบพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันรักษามนุษย์ได้ทุกมิติมีข้อแม้หน่อยเดียวครับถ้าเซลล์ของร่างกายทุกระบบถูกทำลายเกินมากกว่า 80% เกินกว่า 80% ไปหาที่มรณภาพเอาเองรู้ได้ไงแค่คุยนี้ก็บอกได้ครับเดินมาก็บอกได้ถ้าหากว่าเอามาพลึกอย่างนี้ยังมูฟเมนต์ได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นกระติดพอกลับคืนมาได้แต่ถ้าติดแล้วหงิกแล้วยอมครับแปลว่าสมองสูญหายไปแล้วเรื่องสมองก็มีอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันกับปวดหัวปวดเฮดไมเกรนนี่แหละครับผมจับแป๊บเดียวทำมาเยอะแล้วเนี่ยน้องก็ไปเป็นไมเกรนดีมากครับวางให้ดีนะฮะวางตัวให้ดีนะอยู่ในส่วนที่เขามาวิจัยนะครับทำงานร่วมกันครับเพราะงบวิจัยเขาจะมีกันเฉพาะเราตั้งแนวทางไม่ยากหรอกผมเองผมจะไม่ยากพอเวลาตั้งเป้าปุ๊บแล้วก็หาบุคคลที่เป็นอย่างเงี้ยไมเกรนใช่ไหมผมบอกไม่เกิน10นาทีทุกคนปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ยิ่งปวดท้องเมนเนี่ยสบายสบายมากเรื่องเจ็บปวดนี่ไม่มีอะไรที่เอาไม่อยู่อยู่หมดแต่ถ้าเป็นมะเร็งมันมากเนาะเกินกว่าแบบจะเป็นมันปวดมากครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยถ้า80เอาไม่อยู่ครับนั้นถือว่าเอาไม่อยู่ผมเองผมสัมผัสไม่กี่ครั้งผมจะรู้ครับจริงๆผมรักษาผู้คนไม่เกิน15ครั้งต่อคนต่อเคสที่เขาเป็นส่วนมากก็มี1 2 3 4เยอะในตัวบุคคล1คนพลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากผมบอกว่าเป็นการค้นพบผมใช้ขนาดที่บอกว่าผมมีความสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่บุคลากรอาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า5คนผมมีความสามารถระดับนั้นแปลว่าถ้าผมสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับ500คนเดือนหนึ่งผมได้เยอะนะปีหนึ่งได้กับเท่าไหร่แค่สองมือเปล่าเนี่ยครับกู้ชาติได้ไหมครับ15ปีผ่านไปผมว่าไม่ต้องใช้เลยฮะเคมีมากระทรวงอุดมศึกษาที่ว่านี้เป็นของใหม่ด้วยครับตั้งเรื่องขึ้นมาขอให้เป็นเคสสตาร์ดี้ตัวอย่างครับชัดเจนไหมว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองเหนือกว่าใดๆครับเป้าหมายผมคือรางวัลโนเบล
ที่บอกว่าวิชาการแพทย์เอา